ผมคิดว่าคนก็ไม่ได้แน่ใจอะไรขนาดนั้นในหุ้นอเมริกาคนก็ระวังอยู่นะในหุ้นอินเดียหรือในประเทศไหนผมว่าคนก็มีค่อนข้างอยู่ในกรอบของความระมัดระวังนะแต่ในรวมๆนะหุ้นต่างๆเหล่านี้มันก็เมื่อถึงเวลามันก็ยังไปได้ต่อนะมันไม่ได้จบแค่นี้หรอกมันไม่ได้จบแค่นี้หรอกเพียงแต่ว่า valuation ของมันก็ไม่ได้ง่ายที่จะจับต้องความผันผวนเอ่ยอะไรมันไม่ได้ง่ายนะแล้วก็ความไม่สมเหตุสมผลความผันผวนความแพงเกินจริงความอะไรในประเทศอเมริกาณวันมีแต่เพิ่มนะจนวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่ต้องบอกว่าเหมือนคาสิโนมากขึ้นกว่าทุกครั้งในประวัติศาสตร์แล้วก็ถือเงินสดมากเป็นประวัติการให้ระวังหุ้นในลักษณะนั้นที่ว่ามันเคยขึ้นไปเยอะแล้วตกลงมาต่ำๆซ้ำๆหลายครั้งจนเรารู้แล้วว่าโซนนี้ถูกแล้วเราจะไม่ขายแล้วเราจะเข้าไปซื้อเพิ่มหุ้นแบบนั้นไม่มีอนาคตนะไม่มีอนาคตเพราะวันนี้เรารู้กันหมดแล้วมันเป็นท่าเดิมๆที่เรารู้กันหมดไม่ว่าจะรายการไหนผมก็จะบอกว่ามันจะมีหุ้นอยู่อีกเยอะหลายประเภทเลยนะที่ดูเหมือนเป็นโอกาสแต่จริงๆมันคือกับดักก็คือหุ้นที่ลงมากองต่ำๆแล้วอยู่ในระดับที่อยู่ในเลเวลที่ทุกครั้งอ่ะแนวรับนั้นๆอ่ะมันเคยรับอยู่แล้วมันก็ส่งผลให้หุ้นขึ้นไปเยอะหลายครั้งละจนเราเรียนรู้ละแล้วครั้งนี้มันลงมากองแบบนี้อีกเนี่ยนะมันคือกับดักละเพราะเมื่อก่อนเราไม่รู้แต่วันเนี้ยเรารู้แล้วเพราะมันเกิน3ครั้งแล้วซึ่งผมก็ได้เอ่ยชื่อหุ้นไปแล้ว2บริษัทในการสัมภาษณ์คราวที่แล้วว่าเป็น2บริษัทแนวแบบนั้นในวิดีโอที่ว่าบิตคอยน์ 50,000 อันตรายนั่นน่ะอยู่ในนั้นซึ่งหุ้น2บริษัทนั้นก็ลงละทวนอีกทีได้ไหมคะก็วันนั้นเป็น IVL กับ IRPC ค่ะคือเราพูดในเชิงหลักการว่า IVL กับ IRPC ณตอนนั้นน่ะมันอยู่ในจุดที่ทุกคนรู้แล้วว่ามันเป็นแนวรับนึกออกไหมเพราะมันเคยอยู่แถวนั้นแล้วมันขึ้นเยอะมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าโอกาสที่ทุกคนเห็นน่ะมันไม่ใช่โอกาสมันคือกับดักโอกาสเราต้องเห็นอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าเป็นโอกาสที่ทุกคนเห็นแล้วหุ้นแบบนั้นมีเยอะเลยนะหุ้นให้ระวังหุ้นในลักษณะนั้นที่ว่ามันเคยขึ้นไปเยอะแล้วตกลงมาต่ำๆซ้ำๆหลายครั้งจนเรารู้แล้วว่าโซนนี้ถูกแล้วเราจะไม่ขายแล้วเราจะเข้าไปซื้อเพิ่มหุ้นแบบนั้นไม่มีอนาคตนะไม่มีอนาคตเพราะวันนี้เรารู้กันหมดแล้วมันเป็นท่าเดิมๆที่เรารู้กันหมดแต่มันพูดชื่อหุ้นไม่ได้ไม่ยกตัวอย่างแล้วกันเอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เราจะไปขยายความเวลาที่มันเป็นในกลุ่มปิดที่เราพูดได้ก็แล้วกันแต่ผมคิดว่าเข้าใจไหมว่าผมพยายามจะสื่อสารอะไรว่าคือสมัยหนึ่งอะนะก่อนโควิดอะเราจะกลัวหุ้นเล็กมากเลยเราจะกลัวหุ้นหลายประเภทที่เราดูว่าไม่มีอนาคตแล้วก็แต่พอมันเกิดโควิดขึ้นมาแล้วหุ้นเหล่านั้นขึ้น3เท่า5เท่า8เท่าอ่ะแล้ววันนี้ตกมาใหม่อ่ะเราไม่กลัวละเพราะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยหุ้นอะไรก็ช่างนะถ้ามันตรงลงมาในแนวรับเดิมๆแบบเนี้ยมันจะมีอนาคตไม่มีอนาคตธุรกิจจะเป็นยังไงดีบ้างไม่ดีบ้างก็ช่างถ้าเราถือเก็บไปยาวๆนะวันนึงมันจะขึ้นเยอะวันนี้เรารู้กันหมดละผมถึงบอกว่าการคิดแบบนี้ไม่ใช่การคิดแบบคนส่วนน้อยแล้วนะมันกลายเป็นการคิดแบบคนส่วนใหญ่ไปแล้วแปลว่าต้องระวังหุ้นกลุ่มนี้แล้วเพราะคนส่วนใหญ่กำลังจะตามหุ้นในกลุ่มนี้มานานแล้วหุ้นที่กองอยู่ต่ำๆแล้วเราคิดว่ามันจะได้ผลเหมือนเดิมอ่ะค่ะนึกออกไหมซึ่งมันมีเยอะอันนี้คือหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งหุ้นที่ผมเลือกมันจะถูกเสมอไปทุกคนก็ต้องมีผิดแต่ถ้าหลักการเราถูกอ่ะเราจะผิดน้อยกว่าถูกแล้วพอมีระบบ stop loss มาครอบนะมันจะง่ายไปหมดเลยเพราะหนึ่งเราหลักการเราถูกว่าเราพยายามเป็นคนส่วนน้อยค่ะโจทย์ของเราคือเราจะเป็นคนส่วนน้อยเราจะเป็นคนส่วนน้อยในกราฟเราจะเป็นคนส่วนน้อยในบริษัทในบริบทเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูเราจะผิดน้อยถูกเยอะเวลาที่เราคัด loss แล้วเวลาเรามีระบบคัด loss มาครอบเนี่ยมันจะสบายมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่ต้องวินัยเข้มข้นมันจะไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องซาดิสที่ต้องคัดลอสตลอดเวลาที่มันจะผิดเยอะถูกน้อยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบมันอยู่ตรงนี้เองว่าหลักการเราต้องถูกคือเราต้องโจทย์คือเราต้องเป็นคนส่วนน้อยหลักการเราต้องถูกแล้วก็
เราก็มีระบบ stop loss มาครอบซะเวลาที่ทุกอย่างมันยากหรือเวลาที่หุ้นน่ะมันไม่ได้เป็นเทรนด์เหมือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคือความเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยมันพิเศษนะมันคือกฎที่ครอบทุกกฎอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ชัดเมื่อก่อนเนี่ยเราเวลาผมพูดอ่ะมันไม่ชัดเจนเราก็รู้สึกว่าเราเป็น VI ก็ทฤษฎี VI ก็กำไรได้ถูกไหมหรืออะไรมันมีทฤษฎีอื่นแต่วันเนี้ยมันชัดแล้วว่า VI ที่กำไรก็ต้องเป็น VI ส่วนน้อยวันที่ VI ได้กำไรกันหมดช่วงหลังปี40นะVI ได้กำไรกันทั้งนั้นเป็นดูเหมือน VI ได้กำไรหมดแต่วันนั้น VI คือคนส่วนน้อยโดยธรรมชาติอยู่แล้วนึกออกไหมความที่เราเป็น VI อ่ะเราเป็นคนส่วนน้อยอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วทุกวันนี้ล่ะคะทุกวันนี้ VI เป็นคนส่วนใหญ่ไปแล้วเพราะฉะนั้นทฤษฎี VI ในโมเดลเดิมๆที่เคยใช้ได้ผล VI แบบคลาสสิกแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์มันไม่มีแล้วมันจะไม่ได้ผลแล้วแล้วมันจะไม่มีหุ้นแบบนั้นแล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้พิสูจน์ชัดเจนเลยว่าวันนี้ VI ก็ขาดทุนหนักแต่มี VI ส่วนน้อยเท่านั้นที่รอดนะวันนี้คือกฎนี้มันครอบทุกกฎอยู่ถ้าเราจะดูกราฟเทคนิคเราก็ต้องดูแบบคนส่วนน้อยเราถึงจะชนะคือความเป็นคนส่วนน้อยมันพิเศษตรงนี้ก็คือมันครอบทุกกฎอยู่แล้วมันชัดขึ้นเรื่อยๆวันนี้มันเหมือนกับว่าในตลาดหุ้นอะไรก็เป็นไปได้หมดนะอย่างเช่นเทรดกันที่ถูกเกินไปแล้วไม่ขึ้นสักทีก็ได้หรือแพงแสนแพงแล้วยังไม่หยุดวิ่งอีกแล้วยังไม่หยุดวิ่งอีกก็ได้ไม่ลงสักทีก็ได้หรือมันไม่น่าจะขึ้นก็ลงมันควรจะขึ้นได้แล้วก็ไม่ขึ้นสักทีทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยนะในตลาดหุ้นนะแต่คนส่วนน้อยจะขาดทุนให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้อันนี้คือความพิเศษของมันว่าเราไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นหรอกเราพยายามเป็นคนส่วนน้อยดีกว่าในทุกเวลาแล้วเรามันเป็นหน้าที่เราว่าเราจะเป็นคนส่วนน้อยด้วยแล้วเราจะได้หุ้นดีด้วยที่คนอื่นไม่เห็นด้วยอะได้ไหมนั่นคือความยากไปอีกสเต็ปนึงถูกไหมค่ะเพราะว่าเราก็จะหาหุ้นดีที่คนอื่นอะเหมือนกับคนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นมันไม่ได้ง่ายนะเพราะเราไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวนี่แหละศิลปะมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอะวิธีการหาหุ้นวันนี้อะคือจริงๆการเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยมันบางทีหุ้นมันไม่ได้ดีมากมันก็ใช้ได้นะอันนั้นเราไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าเราจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะหาหุ้นดีด้วยแล้วเราเป็นคนส่วนน้อยด้วยเอาคิดแบบ common sense มันย่อมยากถูกไหมเพราะทุกคนก็ฉลาดทั้งนั้นเราจะไปหาหุ้นแบบนั้นที่ไหนส่วนมากหุ้นดีที่เราเจอคนอื่นก็ต้องเจอถูกไหมเพราะวันนี้กติกามันเปลี่ยนไปหมดแล้วผมถึงบอกว่าถ้าเราจะเลือกหุ้นแบบ VI classic เดิมแล้วเราหวังว่ามันจะไปได้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีหุ้นเหล่านั้นนะหนึ่งนะถ้ามันถูกแล้วทุกคนเห็นนะมันก็จะเป็นอย่างที่ผ่านมามันก็ไม่ขึ้นสักทีสองหรือไม่มันก็จะไปสะท้อนในราคาที่แพงไปแล้วมันก็ไม่น่าซื้อค่ะแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะหาหุ้นดีก็คือคำตอบเดิมเลยนะวันนี้วิธีที่เราจะหาหุ้นดีแล้วลงทุนในหุ้นเติบโตเจอนะทางเดียวคือเราต้องเข้าใจธุรกิจไม่ใช่เข้าใจหุ้นก็คือเราต้องเห็นอนาคตของธุรกิจข้างหน้าที่จะเติบโตโดยที่ยังไม่สะท้อนในงบเลยอันนี้เราจะได้กำไรมากที่สุดแต่ถ้าสะท้อนในงบไปบางส่วนแล้วเราก็จะได้กำไรน้อยลงถ้าสะท้อนในงบไป1ปี2ปี3ปีแล้วนะ4ปีจนทุกคนเห็นแล้วนะมันจะไปเทรดกันที่ราคาแพงละไม่มีประโยชน์ซื้อละมันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะส่วนหุ้นต่างประเทศนะคะอันนี้หลายๆคนก็คงอยากจะถามคุณพิชัยเหมือนกันคือถ้าดูโดยทฤษฎีผลประโยชน์นะคะหาหุ้นในต่างประเทศไม่เห็นยากเลยคุณพิชัยหุ้นเทคอ่ะหุ้น Nvidia เขาขึ้นไปจนกระทั่งเรียกว่าไฮแล้วไฮอีกหุ้นทีม AI ก็ชัดเจนออกว่านี่คือหุ้นที่รับประโยชน์จากโลกอนาคตนะคะแต่คือถ้ามองโดยทฤษฎีผลประโยชน์เอาอันนี้เสี่ยงหรือเปล่าแล้วก็แค่คิดตรงข้ามอันนี้พูดถึงซื้อณวันนี้หรือซื้อในอดีตที่ซื้อณวันนี้อ๋ออันนี้ผมไม่ได้ศึกษาผมยังไม่ได้ดูผมไม่แน่ใจว่าในแต่ละบริษัทมันอยู่ในสถานการณ์ไหนอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่าคนก็ไม่ได้แน่ใจอะไรขนาดนั้นในหุ้นอเมริกาคนก็ระวังอยู่นะในหุ้นอินเดียหรือในประเทศไหนผมว่าคนก็มีค่อนข้างอยู่ในกรอบของความระมัดระวังนะตอนเนี้ยไม่ได้อยู่ในกรอบของความมั่นใจอะไรมากมายนะ
แต่ว่ารายบริษัทผมไม่รู้ว่าแต่ได้รวมๆนะหุ้นต่างๆเหล่านี้มันก็เมื่อถึงเวลามันก็ยังไปได้ต่อนะมันไม่ได้จบแค่นี้หรอกมันไม่ได้จบแค่นี้หรอกเพียงแต่ว่า valuation ของมันก็ไม่ได้ง่ายที่จะจับต้องความผันผวนเอ่ยอะไรมันไม่ได้ง่ายนะแล้วก็ความไม่สมเหตุสมผลความผันผวนความแพงเกินจริงความอะไรในประเทศอเมริกานับวันมีแต่เพิ่มนะจนวอร์เรน บัฟเฟตต์นี่ต้องบอกว่าเหมือนคาสิโนมากขึ้นกว่าทุกครั้งในประวัติศาสตร์แล้วก็ถือเงินสดมากเป็นประวัติการค่ะนั่นคือสิ่งที่เป็นบรรยากาศของหุ้นอเมริกาแล้วก็หุ้นไทยตอนนี้นะคะรวมไปถึงทองคำด้วยนะคะทีนี้คือในเมื่อคุณพิชัยมองว่าอนาคตหลังจากนี้เนี่ยรูปแบบการให้ข้อมูลเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆมันจะเปลี่ยนไปละส่วนใหญ่จะไปอยู่ใน Facebook ที่เป็นกลุ่มปิดนะคะเพื่อที่จะให้ความรู้กันแบบลึกซึ้งนะคะต้องการให้ทฤษฎีเนี่ยได้ทำงานแล้วก็ได้ไปถึงคนที่ตั้งใจที่จะมาเรียนรู้จริงๆแล้วก็มีโอกาสนำไปใช้ไปพัฒนาจริงๆเนี่ยเรายังจะเห็นคุณพิชัยออกสื่อให้ข้อมูลเรื่องตลาดเรื่องดอลลาร์เรื่องทองคำเรื่องบิตคอยน์อยู่อีกไหมเพราะว่าสาวกแฟนคลับที่จะรอฟังจริงๆก็มีมากมายเขาอาจจะเอาความรู้ไปพัฒนาก็ได้แม้ว่าจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเอาทฤษฎีไปใช้ได้ประโยชน์มากที่สุดแต่เขาก็อยากได้ความรู้จากคุณพิชัยเอาเป็นว่าในแง่ของหลักการการพูดทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยยังมาเราก็ยังมาคุยกันอยู่แต่ว่าจะไม่ฟันธงแค่นั้นเองฟันธงอยากให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มปิดแล้วจะมีกลุ่มปิดเพิ่มขึ้นหลายรูปแบบเพื่อที่จะได้เรียนรู้จริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องอสังหาหรือเรื่องอื่นๆผมก็ยังคุยก็ยังพูดอยู่ครับผมเชื่ออย่างนี้ว่าเราจะตั้งใจมากขึ้นอะนะครับถ้าเราคือโลกนี้มันหมุนไปด้วยกฎของการให้กับการรับอะนะบางทีเราเสียตังค์บ้างแต่เราได้ความรู้จริงๆคือผมเป็นคนที่ว่าจะทำอะไรก็ช่างอะผมยึดหลักเดียวเลยนะคือผมจะต้องให้มากกว่ารับเยอะๆแล้วผมก็เชื่อในกฎของการให้การรับนี่แหละว่ามันเป็นกฎที่มันหมุนโลกนี้ไปข้างหน้าคือกฎของการ give and take นั่นแหละครับค่ะคือเราอะจะต้องพร้อมที่จะให้แล้วก็พร้อมที่จะรับในข่าวเดียวกันคือถ้าทุกคนเหนี่ยมที่จะรับแล้วจะให้ฟรีอย่างเดียวอะถึงจุดนึงอะการให้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าทุกคนอายที่จะรับหมดนึกออกไหมโลกนี้มันไปได้ต้องมีคนให้แล้วคนให้ต้องภูมิใจที่จะให้คนรับก็ภูมิใจที่จะรับโลกมันถึงหมุนไปได้แล้วทุกอย่างมันจะมีแต่ดีเพราะว่าการทุ่มเทการลงรายละเอียดทุกอย่างมันคอนซูมเวลาเยอะเยอะมากๆนะครับทีนี้ก็ลองเดี๋ยวฟังจนจบก็จะเข้าใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทฤษฎีผลประโยชน์มาโดยตลอดกว่า10ปีบัดนี้สมควรแก่เวลาและเหตุปัจจัยหากท่านใดสนใจได้รับความรู้โดยเฉพาะการวิเคราะห์และฟันธงทิศทางราคาของสินทรัพย์ต่างๆด้วยทฤษฎีผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องรวมถึงทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบบละเอียดกับคุณพิชัยจาวลาเช่นทฤษฎีควอนตัมหรือทฤษฎีทางสายกลางท่านสามารถลงทะเบียนสมาชิกปีละ 5,000 บาทผ่าน SIP Event โดยสแกน QR ที่แสดงอยู่นี้โดยท่านจะได้รับชมการสัมภาษณ์ออนไลน์ของคุณพิชัยผ่านระบบของ SIP Event อย่างน้อย12ชั่วโมงและไม่มีการเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนโดยวิดีโอจะทยอยอัปโหลดในจังหวะเวลาที่คุณพิชัยเห็นว่าเหมาะสมและท่านสามารถดูได้ตลอดปีจนถึง30มิถุนายน2568หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์ไปที่ Facebook Official Page ของคุณพิชัยจาวลาหรือ LINE Official Account ตามลิงก์ด้านล่างนี้